สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้สาวโพลาหรือสุมาดามบ้านนอกในเยอรมันนะพี่น้องจ๋าสิพาทุกคนมาเดินชมไว้หนักมากในประเทศเยอรมันนะพี่น้องอันนี้ก็คือเทศกาลคริสต์มาสของประเทศเยอรมันอันนี้ก็อยู่เมืองเบิงของเมืองบิลเฟดนะพี่น้องจ๊ะที่ซาวโพลาดได้อยู่เฮ็ดงานอยู่ได้อาศัยอยู่นะพี่น้องในเมืองเขาก็สิจัดไว้หนักมากหรือว่าตลาดนัดริมถนนนะพี่น้องจ๊ะเขาสิจัดประจำทุกๆปีนะพี่น้องก็เลยจะเอาภาพสวยๆตอนกลางคืนมาให้เบิ่งกันนะพี่น้องจ้ะมันมีฝนตกคนก็สิหน่อยๆลงนะพี่น้องบ่เป็นวันบ่ได้เป็นวันหยุดนะพี่น้องจ้ะสาวโพลาดเลิกจากเฮ็ดงานก็เลยย่างผ่านมาเบิ่งเก็บภาพสวยๆมาฝากพี่น้องกันนะพี่น้องถ้าเกิดเป็นวันหยุดหรือบล็อกแคนเดอร์หรือเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนก็สิหลายพี่น้องถนนตรงนี้สิยางบ่ได้เลยจ้ะทุกคนเขาก็สิเข้ามาดื่มวายหวนกันนะพี่น้องจ้ะหน้าหนาวสิเขาสิมีวายฮ้อนๆอุ่นๆให้ดื่มพี่น้องนี่ตาว่ารู้สึกปีนี้สีบ่จัดบ่ค่อยใหญ่ปานใดเนาะพี่น้องจ้ะหรืออาจเป็นเทเศรษฐกิจด้วยอาจเป็นไปได้เนาะพี่น้องก็สิประดับไฟนิดหน่อยบ่คึกคักคือทุกปีเนาะพี่น้องจ้ะว่าเขาอาจสิประหยัดไฟขึ้นนั่นนู่นช่วงไฟช่วงน้ำมันแพงนะพี่น้องจะเก็บภาพสวยให้พี่น้องมาเบิ่งกันเดี๋ยวผมวางสิมาท้ายให้เบิ่งอีกด้วยพี่น้องจ๋าก็ตรงนี้ก็เป็นที่ขายอาหารบัวพร้อมบีทพอละยังไงพี่น้องเจ้าปาซิมีลานไว้หอนเดิมเขาก็สิจัดอยู่กลางเมืองเก่าของเมืองบิลเฟดนะพี่น้องจ๋านี่ศอกนี่ก็คือที่ดื่มไวน์ดื่มเบียร์กันก็ทุกคนกับเขามาชมมากินอาหารส่วนมากก็สิมีแต่บวชมีแต่ใส่กอกเยอรมันนะพี่น้องใส่กอกย่างหอนมาดื่มมากินกันมาคุยกันนะพี่น้องมันนี่ปีนี้ของขายบ่ค่อยหลายจ้ะแต่ก็ประดับปุ่งประดับไฟก็ยังหน่อยลงนะพี่น้องทุกอย่างประหยัดขึ้นต้องประหยัดพี่น้องจ้ะ